หากท่านผู้ชมยังพอจำกันได้นะครับเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมามีข้อมูลของลูกค้าทั้งจาก Toyota แล้วก็ Lexus นั้นรั่วไหลในประเทศญี่ปุ่นนะครับรั่วออกมากว่าทศวรรษครับล่าสุดไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับแต่มีรายงานว่าลูกค้าของ Toyota Lexus ในกลุ่มประเทศเอเชียนั้นรั่วออกมาตั้งแต่ปี2559ครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลโชคยังดีครับที่เลขบัตรเครดิตของลูกค้านั้นไม่รั่วออกมาด้วยครับทาง Toyota Motors Corporation บริษัทรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่นได้ระบุนะครับว่าข้อมูลของลูกค้าในบางประเทศแถบเอเชียซึ่งไม่รวมญี่ปุ่นและโอเชียเนียนั้นอาจจะหลุดถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะมานานหลายปีตั้งแต่ตุลาคม2559จนถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเนื่องจากการตั้งค่าผิดพลาดบนระบบคลาวด์ครับทาง Toyota ได้ระบุนะครับว่าข้อมูลของลูกค้านั้นอาจจะถูกเข้าถึงจากภายนอกซึ่งครอบคลุมชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลแม้กระทั่งเลขตัวถังของรถยนต์เลขทะเบียนรถยนต์ด้วยครับเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากที่ Toyota นั้นเพิ่งจะประกาศเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับว่าข้อมูลรถยนต์ของผู้ใช้งานมากกว่า2ล้านคนในประเทศญี่ปุ่นหรือลูกค้าเกือบทั้งหมดที่สมัครใช้งานแพลตฟอร์มให้บริการคลาวด์ตั้งแต่ปี2555อาจจะรั่วไหลสู่สาธารณะมานานนับทศวรรษครับเนื่องจากความผิดพลาดในการตั้งค่าของระบบคลาวด์ให้เป็นสาธารณะแทนที่จะตั้งค่าเป็นส่วนตัวนะครับทาง Toyota ได้ระบุเพิ่มเติมครับว่าปัญหาล่าสุดนั้นถูกค้นพบหลังจากที่บริษัทได้เปิดทำการสอบสวนในวงกว้างหลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อต้นเดือนนะครับทางบริษัทเชื่อครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดจากการควบคุมระบบข้อมูลนั้นไม่เพียงพอและได้มีการติดตั้งระบบเพื่อตรวจสอบการกำหนดค่าคลาวด์ใหม่นะครับนอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบนะครับว่ามีการคัดลอกข้อมูลจากบุคคลที่3หรือใช้ข้อมูลลูกค้าไปหรือไม่และยังไม่พบหลักฐานของการใช้งานข้อมูลดังกล่าวครับในขณะที่การระบุตำแหน่งรถยนต์และข้อมูลของบัตรเครดิตลูกค้านั้นไม่ได้ถูกรวมอยู่ในเหตุการณ์รั่วไหลครั้งนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ